สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนประจำวันพฤหัสที่27มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะอยู่กับดิฉันพัชชาธนาเริศค่ะพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมรายการกับเรา3ท่านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะที่นั่งติดกับพัชชาค่ะก็คงจะคุ้นหน้ากันนะคะเพราะว่าอาจารย์มาร่วมรายการกับเราก็หลายครั้งแล้วนะคะอาจารย์สุพัฒน์ชุมช่วยค่ะท่านที่2ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาธิตทรงชนค่ะและท่านที่3ค่ะคุณสมศักดิ์สุทธิรัตนพันธ์ค่ะสวัสดีครับ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 ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างที่แนะนำไปท่านแรกก็ท่านเป็นนักฝึกอบรมนะคะก็อยู่ในแวดวงของการศึกษาค่ะท่านที่2ตำแหน่งก็บอกอยู่ชัดเจนแล้วนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะก็อยู่ในแวดวงการศึกษาเหมือนกันค่ะส่วนท่านที่3ค่ะคุณสมศักดิ์สุทธิรัตนพันธ์นะคะก็เป็นตัวแทนมาจากกลุ่มเสรีนนท์คนนนทบุรีค่ะทีนี้ทั้ง3ท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นหลักแต่ว่าก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเราคงต้องมองภาพรวมใหญ่ๆก่อนของคำว่าการปฏิรูปประเทศไทยในส่วนของกลุ่มเสรีนนท์คนนนทบุรีเรามีที่มาที่ไปยังไงถึงได้เข้ามาร่วมกับการปฏิรูปประเทศไทยได้คะครับก็กลุ่มเสรีนนท์คนนนทบุรีจริงๆเราก็คือมวลมหาประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีแล้วเราก็ได้เข้าไปต่อสู้ในกระทรวงมหาดไทยเสร็จแล้วก็เราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีชื่อกลุ่มแล้วเราก็มาหาเรื่องการทำการเสนอการปฏิรูปสักเรื่องหนึ่งในนามของกลุ่มก็เลยตั้งชื่อเป็นคำว่ากลุ่มเสรีนนท์คนนนทบุรีแล้วก็เราก็เมื่อตั้งกลุ่มแล้วเราจะต้องอธิบายให้กลุ่มเราฟังว่าที่มาที่ไปทำไมต้องใช้ชื่อนี้ผมก็คิดว่าคำว่าเสรีนนท์ก็คือเราเป็นเสรีชนเหมือนคนนนทบุรีค่ะฉะนั้นเราก็เหมือนว่าทำไมต้องเป็นคนนนท์ใช้คำว่าคนนนทบุรีตอนนี้นิยามคนนนทบุรีไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เกิดในจังหวัดนนท์อ้าวเหรอคะครับแสดงว่าเป็นคนที่ย้ายมาปักหลักถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดนนท์อาจารย์สาธิตก็ใช่ผมก็เลยคิดถึงต้นไม้ต้นประจำจังหวัดของนนทบุรีคือดอกนนทรีซึ่งเป็นดอกไม้พระราชทานที่มองให้กับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนท์ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคนที่เกิดนนท์กับผมที่ไม่ได้เกิดที่นนท์เรามาเป็นกลุ่มเดียวกันก็เปรียบเหมือนผมเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งผมมาปลูกที่จังหวัดนนท์ผมก็งอกงามได้เติบโตงอกงามดีเหมือนกับต้นนนทรีใช่ไหมผมก็เลยคำว่าสายใยนนทรีนะฮะสายนาทีเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เกิดด้วยตัวเองเกิดจากปิงวังยมนาถฉะนั้นกลุ่มเสรีนนท์ก็มีพี่น้องหลากหลายที่มาจากทุกจังหวัดทุกอำเภอที่มาปักหลักถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดก็เหมือนปิงวังยมนาถไหลมารวมเป็นพลังเป็นแม่น้ำผ่านจังหวัดนนทบุรีก็คือสายนาทีเจ้าพระยาแล้วก็เพื่อรวมพลังรวมพลังเพื่อมวลประชาแม่น้ำมีพลังใช่ไหมครับค่ะแม่น้ำสามารถพัดพามีพลังก็เหมือนกลุ่มเสรีนนท์ที่รวมแล้วก็เป็นพลังที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีเหมือนนั้นนะก็ทำงานเพื่อมวลชนทำงานเพื่อการปฏิรูปแต่เรายึดปรัชญาพอเพียงคำว่าปรัชญาพอเพียงก็คือกลุ่มเสรีนนท์เราคือพระสงฆ์นิกรของพระเจ้าอยู่หัวเรายึดพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนี่คือคำขวัญที่มาที่ไปคำว่ากลุ่มเสรีนนท์คนนนทบุรีผมเติมอีกนิดนึงกลุ่มเสรีนนท์เนี่ยเราจะผลักดันเรื่องการปฏิรูปเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเข้าสู่สภาปฏิรูปแล้วแล้วอะไรแล้วจะได้ผลไม่ได้ผลกลุ่มนี้จะสลายตัวเราจะไม่อยู่ยังยืนยงเราจะไม่เป็นนัยยะทางการเมืองให้ใครบรรลุเป้าหมายเราก็สลายตัวเป้าหมายคือการปฏิรูปเราจะสลายชื่อนี้ลงแต่ถ้าบ้านเมืองมีวิกฤตเราจะมาใหม่รวบรวมตัวกันใหม่ครับอันนี้คือคำว่ากลุ่มเสรีนนท์คนนนทบุรีขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์สาธิตก็เช่นเดียวกันอาจารย์สาธิตนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทีนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์เป็นคนนนทบุรีเหมือนกับคุณสมศักดิ์แล้วก็อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันด้วยครับย้ายเข้ามาอยู่จังหวัดนนท์ค่ะ แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นคนจังหวัดนนท์คือผมเกิดที่ต่างจังหวัดครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่นนทบุรีมีความคิดเห็นยังไงถึงได้มารวมตัวกับกลุ่มเสรีนนท์คนนนทบุรีคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยครับกลุ่มเสรีนนท์คนนนทบุรีเนี่ยครับเราอยู่กับกปปส.นนทบุรีก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจนกระทั่งเรามาพักอยู่ที่
กระทรวงมหาดไทยนะครับตรงข้างวัดราชบพิตรนะฮะกลุ่มเดียวกับอาจารย์สมศักดิ์โกสัยสุขครับผมครับนปปครับทีนี้เมื่อกปปส.นนท์นะครับได้ถอนตัวออกจากที่กระทรวงมหาดไทยนะครับก็พี่น้องบางคนที่เป็นนนทบุรีนะครับก็รวมตัวกันเองนะโดยธรรมชาติไม่ได้มีการจัดตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับต่างคนต่างรวมตัวกันก็เลยมาเป็นที่มาของวลีหนึ่งใน คำขวัญคือสายนาทีเจ้าพญานะครับเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยครับเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำไมเราก็คิดกันครับว่าเราควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน นะครับตำแหน่งนั้นเนี่ยจะว่าเป็นความบังเอิญก็ไม่ใช่มันน่าจะเป็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องเกิดนะครับวัดราชบพิตรเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งการปฏิรูปครั้งแรกเกิดขึ้นในรัชสมัยท่านนะการปฏิรูปการศึกษาท่านพระองค์ได้มอบหมายให้กับพระเจ้าน้องสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าดิสวนกุมารหรือสมเด็จพระยากรมสมเด็จพระ กรมดำรงราชานุภาพนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับมันก็เป็นสถานที่บังเอิญเวลาตรงพอดีเราได้รวมกลุ่มกันแล้วก็เสวนาในกลุ่มย่อยของเสรีนนท์ก็ตกผลึกมาเป็นพิมพ์เขียวปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งเล่มที่เราได้นำเสนอนะครับได้สำเร็จเมื่อวันที่9มีนาคม2557ครับเมื่อเร็วๆนี้เองไม่กี่วันนี้เองครับค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์มองยังไงบ้างอาจารย์เกริ่นมาแล้วแหละว่าในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาทางกลุ่มเสรีนนท์ก็ทำเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในฐานะที่อาจารย์อยู่คร่ำวอร์ดในวงการของเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการศึกษาการให้ความรู้อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะคือถ้าที่ผมฟังมานะตั้งแต่กลุ่มกปปส.และกลุ่มใครทั้งหลายที่พูดมาผมนึกกลุ่มเสรีนนท์นะผมยังไม่เข้าใจลึกๆว่าเขากำลังจะทำอะไรแต่ผมฟังมาตลอดซึ่งผมชื่นชมมากว่าต้องปฏิรูปแต่ในทัศนะของผมสิ่งที่ต้องปฏิรูปอันดับแรกนะครับคือปฏิรูปคนไม่ใช่ปฏิรูประบบหรือปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูปคนนะค่ะยังไงคะอาจารย์ปฏิรูปคนก็คือปฏิรูปการศึกษาไงวันนี้ที่ผมเชิญมานี่ผมรีบมาเลยนะเพราะผมว่าการศึกษาไทยเนี่ยไม่รู้ผิดหรือถูกนะแต่ผมมองว่าการศึกษาไทยเท่าที่ผมสัมผัสมาผมเรียนวิชาการศึกษานะผมจบกศบประสานมิตรอะแต่ผมมองว่าโดยภาพรวมแล้วการศึกษานี่คือการให้ความรู้คนให้ข้อมูลคนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลมากๆคิดว่าเก่งรู้มากไม่ใช่ครับค่ะทำไมคะอาจารย์การศึกษาคือการรับสมองคนนะครับการรับสมองคนให้มันคมนะครับอย่างในประเทศที่มันใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเช่นสวิตเซอร์แลนด์ยกอย่างว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเยอรมันต่างๆเขาเอาคนไปรับสมองจริงๆอย่างเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ชักจะเป็นแล้วรู้สึกว่านะออกไปในชุมชนหมู่บ้านไปดูต้นไม้แล้วก็ศึกษาดูแล้วก็คณิตศาสตร์ก็เหมือนกันก็มาเรียนจากของจริงแหละเพราะนั้นเราต้องมาเริ่มปฏิรูปใหม่นะอาจารย์ปฏิรูปการศึกษาคือการรับสมองคนและก็เหมือนกับถามว่านักการเมืองเดี๋ยวนี้ที่เป็นอย่างนั้นผมไม่ตำหนินะแต่เป็นเรื่องจริงว่าควรจะตำหนิเยอะเลยแต่เรามามองว่าเราเริ่มที่การศึกษาถูกต้องไหมรับสมองและรับอะไรอีกคุณชารู้ไหมรับอะไรคะอาจารย์รับหัวใจรับยังไงคะรับหัวใจโอ้โหต้องถามพระพุทธเจ้าสิครับคุณต้องมีศีลมีธรรมมันต้องรับที่หัวใจมีอยู่สองเรื่องนั้นสมองกับหัวใจฉลาดด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยคนดีครับเพราะฉะนั้นทำยังไงต้องทำในอนาคตของเรานี่ปฏิรูปหัวใจคนปฏิรูปสมองคนแล้วโครงสร้างอื่นมันมาเองค่ะอาจารย์โดยรากศัพท์ขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงว่าการศึกษาเนี่ยครับคือการนำเอาความหยาบออกจากร่างกายและจิตใจใช่เลยหยาบในที่นี้ก็คือทั้งเรื่องของความรู้ด้วยแล้วก็เรื่องของมโนสำนึกเรื่องของสภาพจิตใจด้วยที่จริงตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้านะสอนนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามีสามเรื่องนั้นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรียนรู้กำจัดสิ่งชั่วชั่ว
คือให้เลิกทำบาปสองทำบุญคือทำความดีสามทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสและเรามีครบเลยในประเทศไทยแต่ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้มันแสวงหาความบาปแล้วนั่นน่ะเพราะอะไรโยนลูกบอลมั่งด่าแม่กันมั่งด่ากันทั้งสองฝ่ายด่าแรงๆบางคนด่าถึงโคตรเลยนะแต่สมควรนะเพราะว่ามันมาตั้งโคตรแล้วทีนี้พอมาในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีการวางแผนเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าปัญหาประเทศไทยอย่างที่พูดกันโดยคร่าวๆทางกลุ่มของกลุ่มเสรีนนท์มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของประเทศไทยยังไงบ้างคะผมมองเป็นเรื่องโอกาสโอกาสยังไงคะคือถ้าเรามองเห็นว่าการศึกษามันเป็นพื้นฐานของสังคมเป็นรากฐานของคนในประเทศผมเคยขับรถไปที่สี่แยกแล้วเราเห็นเด็กขายพวงมาลัยตัวเล็กๆซึ่งในเวลานั้นเป็นเวลาที่ควรจะอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่ก็ทำพวงมาลัยขายอยู่แล้วเราเห็นรถอีกคันหนึ่งเด็กเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนทำไมเด็กคนไทยสองคนนี้จึงไม่มีโอกาสเท่าเทียมกันผมถึงบอกว่าเราคิดตัวนี้ขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมกันในยะนี้หมายความว่ายังไงมีความหมายยังไงคะความหมายก็ว่าเขาเป็นเขาจะมีสิทธิเพราะเขาเป็นคนไทยคนไทยก็ควรจะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นลูกคนจนหรือคนรวยสมองคนจนกับคนรวยไม่วัดกันที่ความรวยอะไรที่จะทำให้การศึกษาเท่าเทียมกันในเมื่อนะวันนี้ประเทศไทยการศึกษาคือเรื่องของเงินมีเงินมากก็ได้เรียนสถาบันดีๆก็คือรัฐสวัสดิการครับค่ะเพราะว่าถ้าเราไปดูของประเทศสวีเดนซึ่งผมดูของอาจารย์บุญส่งชลาธรประเทศสวีเดนเขามีเรื่องจัดรัฐสวัสดิการการศึกษาทุกอย่างเลยตอนนี้ผมเป็นเน้นเรื่องการศึกษาแต่โอเคแล้วว่าเราจะไปเอาแบบสวีเดนไม่ได้เพราะพลเมืองเขาน้อยการจ่ายภาษีเขาสูงค่ะใช่ประเทศไทยก็ทำได้อย่างที่อาจารย์สาธิตใส่เข้าไปว่าวิถีไทยของการรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการมันเป็นระบบการปกครองประชาธิปไตยรูปนึงที่รัฐบาลจะที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเข้ามาทำให้โอกาสของคนไทยได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันให้มีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกันปีกย่อยนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะแต่ทำอธิบายแต่ทำยังไงให้เกิดรัฐสวัสดิการด้านการศึกษาค่ะทำยังไงให้เด็กทุกคนได้เรียนเท่ากันแล้วไปว่ากันเรื่องความคิดความสมองใครจะฉลาดเรียนเก่งเรียนไม่แต่ให้เขาได้มีโอกาสเท่าเทียมกันความตั้งใจความขวนขวายก็แล้วแต่ครับส่วนเรื่องที่เขาจะมีฐานะไปเรียนอีกเรื่องนั้นนั่นอีกประเด็นค่ะตอนนี้เราก็คิดว่าถ้าเราใช้คำว่ารัฐสวัสดิการเราก็ต้องพูดถึงว่าประชานิยมมันคืออะไรด้วยค่ะแล้วก็มีในบทสรุปของเราก็มีคำว่าประชานิยมมันคืออะไรประชานิยมมันคืออุดมการณ์และนโยบายทางการเมืองของพรรคการเมืองซึ่งไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่รัฐสวัสดิการครับค่ะเขาเป็นภาพหลอกหลอนคนไทยอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเขายื่นประชานิยมให้อย่างเช่นว่าเรื่องทุนการศึกษาลูกสาวผมก็กู้จบจุฬาเนี่ยก่อนจะจบเนี่ยก็กู้เพิ่งผ่อนหมดไปเมื่อปีที่แล้วเองขนาดนี้เรายังสาหัสแล้วเราไปมองคนที่เขาไม่โอกาสได้ดีกว่าเราเขาจะสาหัสทำไมฉะนั้นนโยบายประชานิยมมันไม่ใช่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่สวัสดิการคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันรัฐสวัสดิการมันก็มินเมย์ค่ะเส้นยาแดงผ่าแปดแต่ถ้าเราเอาคำว่ารัฐสวัสดิการมาคู่กับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทำแบบวิถีไทยอย่างที่อาจารย์สาธิตเขาระบุไปเลยว่าเราทำแบบที่ไม่เสียวินัยการคลังเราทำแบบไทยซึ่งงบประมาณผมเชื่อว่าที่นี่คงเชื่อว่าเงินเหลือเฟือประเทศไทยเหลือเฟือค่ะอาจารย์สาธิตค่ะในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเป็นยังไงบ้างคะจะขออนุญาตตรงนี้ครับเชิญครับบังเอิญคุณสมศักดิ์พูดตรงกับสิ่งที่ผมมีประสบการณ์โดยตรงได้ค่ะคือพูดถึงเรื่องสวีเดนค่ะสวีเดนเนี่ยก็เท่าเทียมกันจริงๆแต่สิ่งที่ก็ช่วยเท่าเทียมคืออะไรรู้ไหมครับสวีเดนมีชื่อเสียงมากสหกรณ์ผมก็ไปฝึกอบรมผู้ที่จะสอนสหกรณ์นะครับที่วอก่อนแล้วไปดูแล้วก็ที่นั่นนะที่บ้านเราเนี่ยร้านใหญ่ๆคือเดอะมอลใช่ไหมคือเซ็นทรัลใช่ไหมค่ะอาจารย์ที่นู่นของสหกรณ์ครับที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้เป็นของเอกชนไม่ใช่ของเอกชนแต่ว่ามันเป็นรูปสหกรณ์ไม่ใช่ของคนเพราะก็ถือว่าผู้บริโภคเป็นเจ้าของผู้บริโภคเป็นคัสเตอร์มามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของใช่และการให้การศึกษาก็เหมือนกันโอ้โหไปเชื่อมันเท่าเทียมกันหมดอะไรต่างๆเรียนไปเถอะอยากเรียนก็เรียนไปและสิ่งที่น่าชื่นชมคืออะไรรู้ไหมครับชาวนาจริงๆแล้วเนี่ยต้องรวมเป็นสหกรณ์นะครับแล้วให้เขา